สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงของวันศุกร์นะครับที่29เดือนธันวาคมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของตลาดพลอยนะครับซึ่งเป็นตลาดเพชรพลอยที่ใหญ่ที่สุดของตัวจังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ที่ริเวอร์แควร์พาร์คนะครับเป็นตลาดนะครับอยู่ติดกับสะพานแม่น้ำแควครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูครับตลาดที่จำหน่ายพวกเพชรพลอยต่างๆอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับคุณป้าริเวอร์แควร์พาร์คใช่ไหมครับริเวอร์แควร์พาร์คอันนี้คือส่วนของทั้งหมดเลยตลาดเพชรพลอยใช่ไหมวันนี้ผมจะทุกคนไปซื้อพลอยด้วยกันครับนี่ครับของดีของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือนิลใช่ไหมครับนิลครับทุกคนนี่ครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันทุกคนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับที่นี่ก็จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรที่น่าซื้อหาเป็นของฝากครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ทุกคนไปดูได้กันครับอันนี้ก็จะเป็นร้านต่างๆที่มาเช่าพื้นที่ในการขายนะครับทุกคนจะให้ดูโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมถามพี่ผู้หญิงนะครับว่านิลนะครับที่นี่คือนิลนะครับเป็นของที่มีชื่อแล้วก็ยังเป็นราคาที่สามารถซื้อได้ครับไม่แพงมากนี่ครับทุกคนนี่ฮะให้ดูครับนี่ครับแล้วก็หยกครับนี่ครับทั้งหยกไทยหยกพม่าก็มีครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับแต่ต้องดูเป็นนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนคือของจริงหรือของไม่จริงอันนี้ครับหยกนี่ครับอันนี้คือหยกใช่ไหมครับพี่ครับหยกพม่าแล้วหยกบ้านเราครับเป็นหยกพม่าใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนิลครับนี่ครับนิลนี่ครับนิลแต่นิลนี่คือจากจังหวัดกาญจน์ใช่ไหมครับให้ดูทุกคนให้ดูทั่วไปนะครับนี่ฮะหูร้านเยอะมากทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับตลาดนะครับตลาดพลอยของจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ฮะให้ดูครับนี่ฮะครับร้านขายของฝากก็มีนะครับอันนี้คือนี่ครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีก็วุ้นเส้นนี่ครับทุกคนนะครับโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือนี่ครับเป็นของฝากอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะนำไปซื้อฝากคนที่บ้านได้ครับนี่ครับขนมต่างๆครับนี่ครับอันนี้คือนี่ครับเป็นนิลครับนี่เป็นถุงนี่ครับไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำไมนี่ครับทุกคนไอ้เป็นถุงนี้ไว้ทำไมครับเป็นนิลถุงนี่ครับอ๋อกระถางคู่อ๋อโอเคทุกคนดีครับให้ดูครับถุงเท่าไหร่ครับนี่ครับ99.90 อ๋อทุกคนไม่แพงครับเป็นครับเป็นเศษนิลนะครับทุกคนเขาเอาไว้ทำเป็นกระถางทูบครับราคาประมาณ99บาทแล้วก็50บาทครับทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับอะไรบอกก่อนให้ดูครับทุกคนว้าวสวยงามจังครับพี่มาได้ไหมที่พวกไพลินพวกไอ้พวกนี้คือไม่เป็นไรคนนี้ครับอันนี้คือหยกคือนะครับมันมีเป็นตัวเรือนนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดนะครับทุกคนนะครับมีทั้งไพลินมีทั้งบุษราคำเห็นไหมครับเราสามารถเป็นเม็ดได้ครับไม่ต้องซื้อเป็นตัวเรือนเลยก็ได้ครับนี่ครับเป็นเม็ดแล้วก็ให้ช่างนี่ครับออกแบบดีไซน์เองก็ได้ครับนี่ครับพลอยเนื้ออ่อนครับทุกคนนี่ครับดีครับทุกคนดูคึกคักมากเลยครับดูบรรยากาศครับตลาดพลอยเนี่ยอันนี้เปิดทุกวันปิดกี่โมงครับคุณป้าแล้วแต่นะครับก็ประมาณสักห้าโมงเย็นครับจนกว่าวันนักเที่ยวจะหมดไปนะครับทุกคนดีครับให้ดูเนี่ยโอ้ให้ดูร้านนี้ทุกคนสวยงามมากเลยนะครับใหญ่มากนะครับแต่ละร้านให้ดูวันนี้แอดมินจะมาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตลาดพลอยครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวเรือนก็มีทั้งทองคำชุบนะครับมีทั้งเครื่องเงินหรือว่าสแตนเลสแล้วแต่เราจะเลือกครับนี่ให้เห็นไหมครับอันนี้คือนะครับเม็ดพลอยตัวนิลนะครับทุกคนครับนิลเนี่ยหยกก็ส่วนมากก็จะเป็นหยกจากพม่าครับใช่ไหมครับหยกพม่าครับทุกคนนี่ครับคือจะบอกว่าพม่านี่ครับหยกแล้วว่าแหล่งวัตถุดิบพวกหินธรรมชาติพวกนี้ครับยังเยอะกว่าบ้านเรานี่ครับทำให้ครับราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนี่ครับนี่ครับให้ดูครับทุกคนให้ดูนินครับนินนี่คือจากบ้านเราครับทุกคนนะครับ
แต่ถ้าเป็นพวกกำไรหยกพวกนี้ครับหยกส่วนมากนะครับก็เป็นหยกที่นำเข้าจากประเทศพม่าครับเพราะว่ากาญจนบุรีก็ติดกับประเทศพม่านะทุกคนไปทางสังขบุรีนะครับก็สามารถที่จะขนลำเลียงสินค้าหรือว่าซื้อขายกันง่ายขึ้นนะฮะทุกคนได้ดูอันนี้คือนินหมดเลยนะครับผมเนี่ยให้ดูว่าทุกคนอันนี้คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูวันหยุดแล้วครับคนไทยก็คึกคักมากนะครับที่มาที่นี่กันครับครับสวัสดีครับให้ดูครับทุกคนมีวิธีตรวจดูไงว่าอันไหนเป็นนินแท้นินไม่แท้นินแท้ทุกแสงจ้ะนินไม่แท้ทุกแสงอ๋อเราต้องส่องกับไฟใช่ไหมครับนินแท้นี่จะทึบแสงเลยอ๋อโอเคทุกคนนี้คลิกในการดูนินนะครับท่านผู้ชมครับแหล่งในการที่จะเลือกซื้อพลอยนะครับเมื่อก่อนนะครับบ้านเราก็จะมีที่จันทบุรีอีกจุดหนึ่งแล้วก็ที่กาญจนบุรีนะครับแต่ส่วนมากคือวันนี้คือพลอยคุณภาพดีๆของบ้านเราก็แทบจะหมดแล้วครับทุกคนส่วนมากก็คือเราจะนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราครับเช่นจกพวกไพลินต่างๆครับแต่ว่าถ้าเป็นนินนี่ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้ก็ยังมีพอได้ซื้อหาแล้วก็ราคายังไม่แพงมากครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนินแท้ก็คือถ้าเกิดส่องกับไฟครับมันจะทึบแสงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนินที่ไม่แท้นะครับมันจะโปร่งแสงครับอันนี้คือที่แม่ค้าเขาบอกมานะครับทุกคนนะครับนะครับใครมีนินอยู่ในครอบครองนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับอย่างเงี้ยถ้ามันโปร่งแสงแสดงว่าเป็นนินแท้นินปลอมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทึบแสงนะครับมันก็จะเป็นนินแท้ครับนี่ครับโซนนี้ก็เยอะมากกันให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับคึกคักไปด้วยตลาดขายพลอยนี่ครับคือโอท็อปดีกว่านะครับวายสวัสดีครับชิมฟรีได้นะคะชิมฟรีอันนี้คือวายทำจากที่ไหนครับมีหลายที่ค่ะมีร้านมาจากเชียงรายฝั่งช่องแล้วก็พิษณุโลกอ๋อแต่ไม่ของจังหวัดกาญจนบุรีโอเคอ๋อนี่เป็นวายของบ้านเราครับแต่ว่าจากภาคเหนือภาคอีสานปากช่องก็จะมีวายด้วยใช่ไหมครับปากช่องวายไล่วายของสิงห์ของสิงห์แล้วก็มีที่เชียงรายด้วยชิมได้ค่ะเป็นวายไทยอ๋อโอเคเนี่ยวายชิมฟรีได้นะคะเขามาชิมกันได้ค่ะทุกคนบ้านเราทุกวันนี้ก็สามารถผลิตวายได้หลายภาคนะครับภาคเหนือก็มีสวนองุ่นครับที่ผลิตวายแล้วก็ที่ปากช่องครับก็จะมีในส่วนของวายที่เป็นวายในส่วนของเป็นเครือของบริษัทสิงห์นะครับของบุญรอดนะครับทุกคนก็มีนะครับวายคุณภาพบ้านเราก็ถือว่าดีนะทุกคนนี่ครับทั้งวายแดงวายขาวฮะโอ้ทุกคนให้ดูครับ20บาทไม่แพงทุกคนเห็นไหมครับเห็นน้ำช่องนี่ครับแต่ทุกคนแอดมินไม่มีความรู้เรื่องการดูพลอยนะครับเราไม่รู้ว่าอันไหนคุณภาพดีอันไหนคุณภาพไม่ดีครับอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับแต่ถ้าซื้อแบบใส่สวยๆงามไม่ได้ซีเรียสมากมายผมว่านี่ที่นี่ตลาดที่กาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นตลาดนึงครับที่สามารถมาเลือกซื้อเป็นของฝากได้ครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับกลับบ้านไปนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับพลอยเนื้ออ่อนครับมีพวกไพลินอุสลาคำโกเมนนี่ครับทุกคนนี่ฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือเอามาจากที่ไหนแต่ว่านี่ครับที่กาญจนบุรีสวยงามมากนะครับทุกคนเห็นไหมผมเคยคุยกับคนที่อยู่แถวบ่อพลอยนะครับแถวกาญจนบุรีเขาบอกว่าเวลาที่หน้าฝนนี่ครับตามถนนที่มันเป็นไหล่เขาครับเขาสามารถที่จะเก็บเศษหินที่มีพลอยได้นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมีหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าถ้าอยากได้นะเป็นเศษหินที่ยังไม่ได้กินอะไรครับมันจะเป็นเศษหินแบบเศษพลอยครับที่แถวอำเภอบ่อพลอยแถวริมเขาทางที่มันน้ำไหลครับเขาบอกว่ายังมีให้เห็นอยู่นะครับทุกคนนี่ครับเยอะมากให้ดูครับทุกคนนะครับแล้วก็คึกคักมากในช่วงเทศกาลนี้ครับสิ้นปีแบบนี้ครับนี่ครับคนไทยก็เริ่มเที่ยวแล้วครับเริ่มเดินทางออกเที่ยวแล้วครับนี่ครับ
ก็เวลาเปิดนะครับก็เปิดช่วงเช้าตั้งแต่8โมงครับแล้วช่วงปิดนี่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่หมายถึงว่าถ้ายังมีกรุ๊ปทัวร์อยู่ครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่สวยจังเลยครับทุกคนให้ดูครับไมคอนเลยไมคอนกันค่ะนี่ครับก็มีพวกเครื่องหนึ่งด้านเหล่ได้ทุกคนนะครับให้ดูภาพนี้ครับโอ้โหพอเม็ดเบลเลอร์เลยทุกคนนี่ฮะสำหรับผู้ชายนะครับแหวนใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีของผู้หญิงด้วยครับอันนี้วงเท่าไหร่ครับประมาณของผู้ชายครับแหวนผู้ชาย500บาทใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นทองชุบนะครับทองชุบใช่ไหมทองชุบครับทุกคนนี่ครับนี่ครับคือถ้าเป็นทองแท้นี่ราคานี้ไม่ได้ทุกคนนะครับละ500บาทนี่จะเป็นน่าจะเป็นทองชุบครับคือทุกคนก็คือราคามันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยคงที่เราผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยครับอย่างพวกพลอยพวกนี้เป็นน่าจะเป็นพลอยสังเคราะห์ขึ้นมาหรือเป็นพลอยธรรมชาติเนี่ยเป็นของฝากของฝากเสื้อผ้านะครับทุกคนนะครับคือกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศพม่าครับก็จะมีชนกลุ่มชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมอญว้ากะเหรี่ยงนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีชุดนี้ครับอันนี้ให้จำหน่ายนะครับนี่ครับเป็นชุดของชนพันธุ์ที่ติดกับเพื่อนบ้านเราทุกคนนี้ครับเห็นไหมครับก็สามารถเลือกหาได้ตรงนี้เลยครับทุกคนนี้ครับลูกค้าเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยซื้อนะเศรษฐกิจด้วยครับแล้วไอแหล่งรับนี่เรามาจากไหนครับส่วนมากเสียงทำเพลงป่ะครับหรือว่าไงมันมีโรงงานเข้ามาส่งค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นพวกนินแท้ก็มีส่งบอพลอยมาส่งบอพลอยมาส่งเองเลยใช่ไหมครับนี่ครับอนาคตก็น่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันหายากเพราะว่าผมบอกว่ามีตังค์มีปัญญาเนี่ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่เงี้ยเป็นถุงเนี่ยคิดเป็นร้อยเดียว1กิโลนะ1กิโลอันนี้คือเศษมันเลยว่าไงครับเศษค่ะนี่ครับที่เรามาอัดทำพระอ๋ออัดทำพระอันนี้คือไปทำกระถางธูปเหรอครับนี่ครับทุกคนนี่ครับแล้วก็อัดเป็นทำพระเป็นพระพุทธรูปนี่ครับนี่ฮะ99 บาทอันนี้ก็99บาทแล้วครับใช่ร้อยเก้าอ๋อคนนี้ทำจากนินนะครับเป็นนินที่อัดแล้วก็ขึ้นล่างแต่ถ้าคุณเอาเนี่ยพี่เปิ้ลคิดให้คุณเป็น99เท่ากันค่ะผมใหญ่แล้ว99โอเคนี่ครับวันนี้ผมอุดหนุนนินตุ้มหูคู่นึงไม่เป็นไรขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นหยกนี่สมมติเราจะทำจากพม่านะครับพม่าบ้านเราไม่มีหยกพม่าอันนี้คือเรซินใช่ไหมครับที่เป็นมังกรนะใช่ไหมเนี่ยเรซินอ๋อปีเซียเอาเรซินหยกก็ดูยากเช่นกันมีพิธีดูหยกไหมครับในการดูหยกดูยากค่ะคุณดูยากมากใช่ไหมนี่ครับหยกแท้นี่ครับเป็นตัวเรือนทำแหวนอันนี้หยกแท้ค่ะอันนี้หยกแท้นะคะอันนี้คือหยกแท้อันนี้คือหยกแท้ทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับไฟอาจจะไม่สว่างมากให้ดูนี่ครับแต่อันนี้ของแท้ดีนะครับอันนี้ของแท้อันนี้หยกปลอมนะครับมันจะเบาหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเบาด้วยครับอันนี้คือหยกปลอมโอเคอะไรคือข้อแตกต่างครับหยกก็ดูยากค่ะหยกก็ดูยากพลอยเนี่ยดูยากที่สุดเพชรจะดูยากที่สุดเพชรดูยากที่สุดนี่ครับอันนี้จะให้ดูระหว่างของแท้กับของปลอมหยกนี่ครับแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือแม่ค้าเขาก็จะไม่โกหกเนาะครับเนาะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับแล้วก็สามารถบอกเขาได้แล้วแต่กำลังทรัพย์เราจะซื้อบางร้านก็อ๋อโอเคอันนี้ชื่อร้านอะไรบอกได้ไหมครับร้านเปิ้ลค่ะร้านคุณเปิ้ลนี่ครับทุกคนนี่ครับแม่ค้าชื่อคุณเปิ้ลด้วยแกน่ารักแกใจดีแล้วก็แกไม่ได้โกหกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมก็จะให้ราคาพิเศษนี่ครับใช่ครับโอเคอยู่ในตลาดตรงนี้เลยแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไม่เอาก็นี่ครับถ้าใครมานะครับก็นี่ร้านคุณเปิ้ลครับมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับโปรโมทร้านให้ด้วยครับทุกคนนี่ครับมาอุดหนุนแม่ค้านะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเงียบแล้วก็คนมาเดินเยอะแต่ก็ไม่ค่อยซื้อนะครับทุกคนมาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับทุกคนน่ารักจังนะพูดตรงๆเลยนะไอ้หลังเลี่ยนมันมีตำหนิมีอะไรเคลียร์ไปมันจะมองไม่เห็นแต่มีเหลี่ยมจะมันแตกมันเงาอะไรมันควรจะมองเห็นใช่ไหมครับเนี่ย
การเจียพลอยนะครับอันนี้เป็นใช่สมมติว่ามันมีร้านก็กลบเกลื่อนไปข้อมูลใหม่นะครับทุกคนอันนี้อันรู้ใหม่ครับการเจียพลอยก็จะมีแบบหลังเบี้ยก็คือแบบนูนไม่มีเหลี่ยมแล้วก็แบบเหลี่ยมนะครับเป็นมีการลักษณะ2แบบก็แล้วแต่ว่าใครนิยมแบบไหนนะครับเนาะในการขึ้นเรือนตัวแหวนหรือว่านี่ครับอันนี้คือการเจียแบบหลังเบี้ยทุกคนมันจะไม่มีเหลี่ยมเห็นมั้ยครับนะครับคนชอบแบบไหนความชอบไม่เหมือนกันจะนูนจะเรียบไปเลยแล้วก็อันนี้คือแบบเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมแบบเหลี่ยมมันจะมีมิติมันจะมีความแวววาวของมันทุกคนเห็นมั้ยครับนี่ครับนี่ฮะแล้วแต่ความชอบมันความชอบความรู้ใหม่จากร้านพี่เปิ้ลนะครับทุกคนนี่ครับรสนิยมมันอันนี้คือผมสอบถามจากร้านคุณพี่เปิ้ลนะครับเขาบอกว่าร้านนี่ครับตัวเครื่องจิวเวลรี่ต่างๆนี้เขาก็จะรับมาจากโรงงานนะครับแถวบ่อพลอยหรือว่าโรงงานแถวนี้ครับเขาจะมาส่งที่นี่นะครับนี่ฮะก็จะมีหลายเกรดหลายราคามากนี่ครับอย่างพลอยนี่ครับในการดูพลอยนี้นะครับก็มีเทคนิคนะครับทุกคนเขาจะบอกเราว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนี่ครับก็ถ้าเราจะมาซื้อนะครับถ้าเกิดใครจะมาที่ตลาดพลอยนะครับที่กาญจนบุรีตรงนี้นะครับแนะนำนะทุกคนให้เดินสำรวจเที่ยวไปก่อนสักรอบนึงครับไปดูให้ทุกๆร้านแล้วก็ดูแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าเราสนใจร้านไหนแล้วก็ร้านไหนที่เขาแนะนำเราได้เข้าใจแล้วก็แบบสนิทใจแล้วถ้าเราเชื่อใจได้ครับก็เราก็เลือกร้านนั้นเลยครับนะครับอย่างพลอยอย่างนินนี่ครับทุกคนนินเนี่ยเป็นพลอยที่ยังไม่มีราคาสูงมากเราก็สามารถซื้อเก็บสะสมได้หรือซื้อเป็นของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไพลินเป็นพวกบุษราคำพวกนี้ครับทุกคนอันนี้คือเราต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมครับนี่ครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยกันทุกคนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยนี่ครับอันนี้คือเป็นแบบนูนนะทุกคนนะครับเป็นเกียร์แบบนูนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนวันนี้นักเที่ยวเยอะมากนี่ครับคนไทยก็เยอะครับแต่ว่าเขาบอกว่าก็คือเศรษฐกิจก็ยังบ้านเราก็ยังไม่ฟื้นตัวมากมายครับสามารถลูกค้าก็เดินเที่ยวชมแต่ว่าก็ไม่ได้จับจ่ายอะไรมากมายเห็นไหมครับอีกฝากหนึ่งของตลาดพลอยเขาก็จะมีราคามากมายเช่นกันไปดูด้วยกันครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับสมมติจะเป็นกำไรข้อมือนะครับที่ขายดีครับนะครับเห็นกำไรอยู่แบบนี้ครับนะครับเห็นไหมครับหรือจะเป็นนินนี่ครับกำไรนินแบบนี้ครับทุกคนสวยมากนะให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูร้านนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นพลอยนะครับขายเป็นเม็ดนะครับทุกคนนะครับทุกคนน่าอยู่ประโยคครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับทุกคนหยกก็เป็นหยกจากพม่านะทุกคนบ้านเราไม่ค่อยมีหยกจำหน่ายนะครับเราต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับอันนี้หยกหรือว่าเลซินครับพี่เดี๋ยวที่เป็นปีเซียนะครับทุกบ้านนี้โอเคครับอ๋อนี่ครับทุกคนนี่ครับข้อแตกต่างครับอันนี้คือหยกแท้อันนี้คือเป็นเลซินนี่ครับนี่ครับเอาไว้ประดับนี่ครับที่บ้านนี่ครับนี่ครับทุกคนหินนี่ครับนี่ครับก่อนที่จะนำมาสกัดนะครับเป็นตัวเรือนหรือว่าเป็นหินที่สามารถจำหน่ายได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับทุกคนหยกไปสวยแล้วครับแหวนผู้ชายนี่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้มีกล่องให้พร้อมครับเป็นเซตเลยครับมีแหวนมีตุ้มหูแล้วก็จี้ครับนะครับ
อุ้ยอันนี้สวัสดีนี่คือมีใบการันตีให้ด้วยว่าเป็นของแท้ใช่ไหมครับพี่นี่ครับโอ้นี่ครับเขาจะบอกเลยครับว่ามีกี่กะรัตนี่ครับแต่ละอันนี่ครับช่วงนี้เงียบไหมครับพี่คือทักไหมคนอ่ะคงมีแต่กำลังซื้อน้อยทุกร้านบอกเหมือนกันหมดเลยคนเดินเยอะแต่คนเยอะแต่กำลังซื้อน้อยมากเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจด้วยแหละนี่ครับดูดีครับข้อมือหยกสวยมากเลยนี่ครับซื้อไปก็ได้นะพี่ซื้อไปแล้วนี่ครับข้างในซื้อเป็นตุ้มหูแล้วก็แหวนไปให้แม่แล้วนี่มาถึงตอนนี้เลยเนี่ยคนเยอะอยู่คนเยอะเนาะมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยทุกคนนี่ครับแม่ค้าบ่นแล้วมาเลยค่ะมาเลยคือนินหายากแล้วเนาะนินค่อนข้างจะหายากแล้วไม่ค่อยมีแล้วถ้าใครมาก็ยังมีอยู่แต่มากแต่น้อยลงแล้วก็ราคาอนาคตก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะที่ทุกคนถ้าใครมาเมืองการนะครับมานะครับมาเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าอนาคตมันน่าจะแพงมากนะครับได้ร้านกอสมเกียรติจิวเวลรี่นี่ครับนี่ฮะเราขึ้นตัวเรืองเองหมดเลยของจริงของแท้มีให้เลือกใช่ไหมครับพี่เราไม่ได้โกหกลูกค้าเนาะว่าเรามีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมแล้วแต่ลูกค้าจะมีบัดเจ็ตซื้อแค่ไหนทุกคนนี่ครับอยู่ติดกับแม่น้ำติดกับสะพานนะครับทุกคนนี่ครับร้านชื่อร้านกอสมเกียรติจิวเวลรี่นี่ครับอันนี้พลอยแท้เราทำเองก็ใช้ได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้พลอยแท้อันนี้ไม่แท้หรอครับค่ะอันนี้ผสมครับอันนี้เป็นตัวเรือนกับผสมเงินแต่ไม่เต็มนะคะโอเคแล้วทางตู้นู้นจะเป็นเงินเต็มทางร้านจะแยกตู้กันเลยนะทุกคนอันนี้คือผสมมีทั้งผสมแล้วก็ไม่ผสมแต่เป็นของทางนู้นแท้เลยอันนี้คือแท้เลยทุกคนมีแก้วคนเหล็กด้วยใช่ไหมครับอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่างานเฮมเมดอันไหนครับตัวนี้งานเฮมเมดเลยหินที่เป็นนี้คือชื่ออะไรเขาเรียกแก้วคนเหล็กใช่ไหมใช่ค่ะว่าโป่งขามใช่อันนี้เกี้ยวคนเหล็กอันนี้เกี้ยวคนเหล็กอันนี้เกี้ยวโป่งขามครับนี่ครับทุกคนถ้าใครมานะครับติดกับสะพานเลยจะมี2ตู้นี่ครับร้านกอสมเกียรติครับนี่ฮะแม่ค้าใจดีน่ารักครับนี่ฮะเดี๋ยวแถมของให้ลดราคาให้ด้วยนะคะ นี่ครับมาอุดหนุนกันนะครับทุกคนมีช่วงปีใหม่มีโปรโมชั่นเนาะใช่ไหมครับมีค่ะแม่ค้าบอกใจดีลดให้เลย 50% จัดไปค่ะขอให้ซื้อ จัดไปโอเคนี่ครับทุกคน ขอบคุณมากนะครับพี่โอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับตลาดพลอยนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกคนนี่ครับก็เป็นตลาดค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดของตัวจังหวัดเลยนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวครับอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควครับสำหรับใครที่มาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวมาอุดหนุนมาซื้อสินค้าที่นี่นะครับทุกคนนี่ครับพลอยก็มีทั้งหลายราคาหลายขนาดนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีทั้งของแท้มีทั้งของผสมนี่ครับแล้วแต่ว่าเราจะมีกำลังทรัพย์จะซื้อได้แค่ไหนครับแต่ว่าสำหรับแอดมินทุกคนอยากให้แนะนำนะครับนิมที่นี่ครับซึ่งค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็หมดไปเรื่อยครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับมาอุดหนุนมาช่วยเลือกซื้อสินค้าไทยที่นี่นะทุกคนนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ครับทุกคนครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ